ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้สมาธิก็ใช้ภาวนาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกนึกไว้ที่สองช่องจมูกเป็นวิธีนั่งให้ใจสงบและการฟังให้รู้เรื่องหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราการที่ญาติโยมชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาได้มาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งคนไทยชาวพุทธเราถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเพณีไทยหรือเป็นประเพณีโบราณโบราณแต่ความไม่จริงสงกรานต์นี่ก็เป็นของศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเขาทำกันเป็นพิธีอาบน้ำล้างบาปหรือเป็นพิธีที่แสดงออกถึงการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพถือวันนี้เป็นวันการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณหรือแสดงการออกของลูกหลานแสดงกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่เคารพก็ไปส่งน้ำโบราณเขาทำดีเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นคติเตือนใจสอนลูกสอนหลานให้ถือวันนี้เป็นวันร้อนที่สุดของเดือนหรือว่าของปีว่าวันที่3เมษายนเป็นวันฤดูร้อนพระอาทิตย์โคจรมาตรงโลกเราหรือตรงศีรษะเราใกล้โลกเรามากจะเป็นทำให้ร้อนเขาเรียกว่าราศีเคลื่อนย้ายถ้าตามโหราศาสตร์ถ้าคนมาเกิดอยู่ในราศีนี้เขาเรียกว่าบางครั้งก็เกิดเป็นดาวโจรเป็นบุคคลที่เหี้ยมโหดอะไรอย่างเงี้ยถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็ร้ายเลยเช่นโจรองคุลิมานมาเกิดวันสงกรานต์เกิดแล้วก็เกิดนิมิตมีหอกมีดาบกระทบกันดังในท้องในคลังแสงแล้วก็มีไฟลุกโชติช่วงขึ้นโดยที่ไม่มีเชื้อให้เห็นเป็นที่แปลกอัศจรรย์เดี๋ยวโทนก็ทำนายว่าคนเกิดในวันเนี้ยคนที่เกิดในฤกษ์ดาวโจรมหาโจรวันเนี้ยจะเป็นบุคคลที่ฆ่าคนนับร้อยนับพันเช่นพ่อแม่นี่อยากมีลูกพอรู้ว่าลูกเกิดมาเป็นโจรฆ่าคนนับร้อยนับพันก็ไม่คิดจะเลี้ยงดูแต่พระเจ้าแผ่นดินก็เลยส่งรับเลี้ยงว่าคนเรามันยังไม่เกิดทำความชั่วก็จะไปทำลายก็ไม่ได้เลี้ยงเขาไว้ให้ดีเขาก็จะต้องเป็นคนดีก็เลยพระเจ้าแผ่นดินก็พยายามหาครูบาอาจารย์มาเสี่ยมสอนให้ดีสอนจนองค์คุลิมานเป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กดีมากเลยปัญญาสติดีมากเป็นเด็กที่หัวไวแล้วมารยาทดีเป็นเด็กที่เคารพผู้มีคุณแต่พอโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็เอาไปเรียนสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าไปโดนยุยงส่งเสริมไปในทางที่ผิดพอไปเข้าโรงเรียนไปชักถูกเพื่อนฝูงถูกครูบาอาจารย์ชักชวนไปในทางผิดก็เลยต้องฆ่าคนต้องกลายเป็นโจรไปตามโหรทำนายเพราะแท้ที่จริงแล้วโจรองค์มารเป็นคนดีมากให้ชื่อว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร
วันนี้เป็นวันเลิกของการร้อนที่บุคคลบางคนเกิดมาแต่ว่าพูดกันแล้วองคุลิมานเนี่ยก็เป็นคนดีที่จะฆ่าคนนับร้อยนับพันแต่ก็เจอพระพุทธเจ้าแล้วสยบให้พระพุทธเจ้าแล้วนำคำธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์สำเร็จได้ในชาตินี้ก็แสดงว่าโจรกลับใจคนชั่วอย่างไรแต่พอมานับถือธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนดีพิเศษไปได้สามารถที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นถึงว่าคนเราจะทำบาปทำกรรมอย่างไรก็สุดแต่ขอให้พบพระรัตนตรัยเถอะก็ขอให้น้อมรับพระรัตนตรัยไปประพฤติปฏิบัติบาปกรรมนั้นก็จะหมดไปจะหยุดยั้งไม่ทำต่อแล้วก็กรรมนั้นก็ชนะด้วยดีด้วยกรรมดีกรรมชั่วก็ชนะด้วยกรรมดีดังเช่นโจรองค์ปริมาณเนี่ยฆ่าคนมากๆแล้วกลับไปพระนิพพานโดยที่ไม่ต้องไปรับกรรมอีกต่อไปวันนี้ประเพณีไทยก็สั่งสอนคนไทยมาแต่ดั้งเดิมว่าวันนี้ต้องไปอาบน้ำส่งน้ำพระตามวัดโดยมากพระสมัยก่อนเป็นครูบาอาจารย์คนทั้งประเทศทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลอาจารย์วัดหนึ่งนี่จะมีความสำคัญมากเป็นทั้งพ่อละให้ความรู้การศึกษาแก่เด็กทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ญาติโยมพิธีต่างๆแล้วก็เป็นหมอยาที่สามารถรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยได้หมดทั้งหมู่บ้านเป็นอะไรก็ไปหาพระทุกอะไรก็ไปดับที่พระทุกทางกายก็ไปดับที่พระทุกทางใจก็ไปดับที่พระดับที่วัดนั่นเองคนจึงสนิทใจในการเข้าวัดเห็นว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีมากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไปไหนสงกรานต์แล้วต้องมาวัดหมดคนไทยเราทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวไม่มีคนไหนที่จะไปเที่ยวอย่างอื่นเที่ยวที่ไหนก็คือวัดนั่นเองไปเล่นกันที่วัดไปสาดน้ำดำหัวเล่นลูกช่วงโยนเล่นสารพัดที่เคยจะเล่นกันก็ไปเล่นกันที่วัดก็ถือว่าวัดนั้นเป็นที่พึ่งทางใจคนโบราณจึงมีวัดมากนะสมัยก่อนเนี่ยจึงมีวัดติดกันตั้งแต่สุพรรณอยุธยาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางลำน้ำเนี่ยวัดชนกันอย่างบ้านแผนเนี่ยหมู่บ้านใหญ่มากต้องสร้างวัดสองวัดคู่กันเลยศาลาติดกันคนทำบุญมันเยอะจัดเลยศาลาใหญ่กันนี้อีก2ศาลาติดกันวัด2วัดต้องแยกกันเพราะไม่พอแต่สมัยนี้หรือคนไม่เข้าวัดจะว่าถ้า2วัดแล้ววัดเดียวก็ยังไม่มีคนทำบุญเพราะคนทิ้งประเพณีนิยมการเคารพการศรัทธาเลื่อมใสความเชื่อถืออะไรมันก็ค่อยๆสิ้นไปหมดไปเพราะสังคมยุคนี้มันมีทางออกเยอะเที่ยวดูโขนดูหนังไปเต้นไปรำไปกินเหล้าเมายาสมัยก่อนนี่จะกินเหล้าเมายาทุกวันอย่างนี้ไม่ได้จะถือว่าเป็นคนเสียหายจะกินได้ก็ตอนหน้าเวลามีงานมีการจะเป็นนักเลงการพนันเล่นจนอย่างสมัยนี้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนหัวไม้กินเหล้าจนติดเขาก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีใครคบเล่นการพนันผู้หญิงนี่เล่นไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ผู้หญิงเก่งเล่นการพนันจับหัวแทบไม่ผิดเลยบางคนนะนอกจากมาวัดสังฆทานนะชอบการพนันแล้วก็มันเป็นในทางที่ยังนี่แหละคนก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วเป็นเรื่องความกตัญญูเนี่ยมากคนสมัยก่อนเนี่ยต้องไปอาบน้ำพ่อแม่และขอขมักขมากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้อโหสิกรรมแล้วก็เอาผ้าทิ้งลูกบางคนก็ซื้อเสื้อซื้อผ้า
เอาไปให้แม่พ่อแล้วก็อาบน้ำกันมีลูก8คนก็มาอาบกันทั้ง8คนมีแถมหลานมาด้วยมี10คนก็มาทั้ง10คนสมัยก่อนลูกดกแล้วพ่อแม่ก็อบอิ่มใจเลี้ยงลูกก็ได้พึ่งลูกตรงนี้เองได้เห็นหน้าทุกคนได้เห็นลูกทำความดีสงกรานต์ทีก็มาอาบน้ำดำหัวแล้วเขาก็ทำขนมแจกกันสมัยก่อนกวนข้าวเหนียวแดงกวนข้าวเหนียวอะไรเนี่ยหน้าสงกรานต์เนี่ยข้าวเหนียวแดงมั้งเขาจะกวนแล้วก็แจกกันทุกหมู่บ้านจะมีขนมแจกกันเข้าพรรษาออกพรรษาสงกรุดสงการจะมีการกวนขนมแจกกันตามหมู่บ้านซึ่งก็จริงๆก็แจกน้ำใจตัวเองนั่นแหละแจกความดีใจที่เราคิดถึงกันในเรื่องพ่อแม่เนี่ยวันสงการในทุกคนต้องไปขอขมักขมาพ่อแม่ต้องไปอาบน้ำดำหัวเพื่อให้มันหมดกรรมเพราะเรารู้ว่าลูกเนี่ยไม่มีอะไรจะให้พ่อแม่เลยมีแต่ไปเอาของพ่อแม่มาจนหมดเนื้อหมดตัวตั้งแต่แม่ท้องมาออกมาแม่ก็อาบน้ำมันต้องหลายขวบอาบเช้าอาบเย็นป้อนเช้าป้อนเย็นปฏิบัติลูกมาทุกอย่างอุจจาระปัสสาวะนี่เช็ดให้เกลี้ยงหมดเจ็บไข้ได้ป่วยพารักษาหาหมอสมัยก่อนไปไหนไม่ได้ก็พาไปหาหลวงพ่อที่วัดกวาดยามั่งอะไรมั่งเป่าหัวมั่งอันนี้เป็นวิธีที่เกื้อกูลลูกตัวเองเพราะบุญคุณอันเนี้ยพอถึงสงกรานต์ทีจึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้พ่อแม่เลี้ยงดูอาบน้ำเรามาตั้งแต่เล็กยันโตเรายังไม่เคยอาบน้ำให้พ่อแม่เลยยังไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อแม่เลยก็นึกถึงบุญคุณว่าปีหนึ่งก็ไปอาบน้ำให้พ่อแม่ครั้งหนึ่งบางคนยังไปไม่ได้เลยไปไม่ถึงภาระมันมากเกิดมาไม่เคยอาบน้ำพ่อแม่เลยก็มีบางคนแต่พ่อแม่เนี่ยต้องอาบน้ำให้ลูกมาตลอดซึ่งก็เป็นบุญคุณอันใหญ่เป็นหนี้กันมาตลอดวันนี้เราให้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ของพวกเราใครกลับไปบ้านก็ไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีอยู่ในบ้านเราท่านจะได้อบอุ่นใจจะได้มีความสุขอายุท่านจะได้ยืนขึ้นไปอีกเจ็บไข้ในป่วยท่านก็จะได้ทุเลาเบาบางเพราะได้กำลังใจจากลูกหลานที่เคารพรักท่านถ้ามีลูกมีหลานที่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อบอุ่นใจมีความสุขในเมื่อเห็นลูกยังระลึกถึงคุณทางภาคเหนือยังเชียงใหม่ก็จะว่าดำหัววันไหนมีคุณแล้วก็จะไปรดน้ำวันนี้ไปอาบน้ำดำหัวกันถือเป็นประเพณีสืบมาฉะนั้นถึงว่าวันนี้เราก็ให้ระลึกว่าเรามาทำบุญส่วนหนึ่งเราก็จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเรานี่ผ่องใสเบิกบานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ให้แก่ตัวเองให้แก่พ่อแม่ตัวเองตัวเองนี่ต้องให้มากๆตัวเองต้องให้เข้าถึงธรรมให้ถึงความเย็นวันนี้เป็นวันที่ร้อนเขาน้ำมาลดให้มันเย็นพอมันร้อนกายแล้วก็จะต้องการลดให้เย็นแต่น้ำใจเนี่ยมันเย็นอยู่ตลอดเวลาถือจะร้อนยังไงแต่น้ำใจก็เย็นถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการปฏิบัติธรรมมันลดอยู่ในหัวใจก็ทำให้เย็นคนทำสมาธิใจไม่ร้อนหรอกถือร้อนก็ดับใจร้อนให้เย็นได้แต่คนเราไม่มีธรรมะไม่มีความสงบมันร้อนหน้าหนาวก็กลายเป็นหน้าร้อนหัวใจร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนเพราะความโกรธมาแผดเผาให้ใจร้อนร้อนเพราะความโลภมาแผดเผาให้ใจร้อนร้อนเพราะความหลงมาแผดเผาให้ใจร้อนร้อนเพราะราคะโทสะโมหะร้อนเพราะความยึดถืออะไรมันก็เป็นเรื่องของเราไปหมด
ไม่ปรงไม่ปล่อยไม่ละไม่วางก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเรื่อยเลยอันนั้นเรียกว่าวันนี้เรามาทำลดน้ำใจเราด้วยมาฟังทำปฏิบัติทำให้ทานรักษาศีลทำให้ใจเย็นให้ใจสบายเขาเรียกว่าเย็นตลอดวันปีนี้เริ่มต้นด้วยความใจเย็นปีหน้าก็ดีปีนี้เริ่มต้นด้วยใจร้อนปีหน้าก็ใจร้อนคนไทยเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยฉะนั้นเราก็ต้องทำใจของเราให้เริ่มต้นให้ดีทำใจให้เย็นวันนี้ไม่ทะเลาะกับใครตลอดวันมาวัดแล้วไม่ไปขัดคอกับใครไม่ไปด่าใครไม่ไปนินทาให้ร้ายใครไม่ไปเสียดสีใครใครว่ายังไงก็นิ่งเฉยอุเบกขาไม่ด่าไม่โต้ไม่ตอบทำใจให้ดีตลอดวันเอาแค่วันเดียวเราก็ได้รับความสุขใจแล้วว่าเออมาวัดได้วันหนึ่งก็ได้รับความสุขไปวันหนึ่งเราก็เหมือนต่ออายุตัวเองให้งอกงามไพบูลย์เกิดขึ้นฉะนั้นเรามาวันเราก็ต้องมารดน้ำละให้ใจเย็นให้กายท่านเย็นแต่ใจเราก็ต้องรดด้วยศีลธรรมทำใจให้สงบไม่โกรธใครทำใจให้ดีให้มั่นคงในการปฏิบัติแล้วก็เกิดความเย็นใจได้ทุกคนเพราะความดีสิ่งพวกนี้ทำไว้มันไม่สูญหายเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นที่ระลึกเอาไว้คิดเอาไว้ตรองเอาไว้ตึกเอาไว้ห้ามใจได้มากใจคนเรามันที่จะไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบทำผิดในศีลธรรมมันก็ต้องคิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่คิดแต่คนบางคนก็มีปัญญาน้อยไม่เคยไตร่ตรองก็ทำไปโดยไม่มีเหตุผลก็พลาดไปได้ทำผิดได้ทำกรรมทำบาปเถียงพ่อเถียงแม่ตีพ่อตีแม่ใช้อารมณ์กับผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็เพราะว่าขาดสติขาดปัญญาไตรตรองทำไปแล้วจึงนึกได้ว่าเราไม่น่าทำเลยแต่ถ้าจริงถ้าเรานึกอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตว่าเราจะไปเถียงท่านยังไงก็ร่างกายของเราปากของเราตาของเราพ่อแม่ยกให้เรามามือเท้าก็ยกให้เรามาแล้วเราจะไปตบไปตีไปด่าไปว่าจะไปเนรคุณยังไงได้ก็ของเรานี่คือของแม่ก็นึกถึงว่าเราไม่มีอะไรเลยนอกจากพ่อแม่ให้มาสมบัตินอกกายก็ดีสมบัติในกายก็ดีส่วนใหญ่ก็เป็นของพ่อแม่ทั้งนั้นปู่ย่าตายายก็เป็นคนยกมรดกให้พ่อแม่เรามาก็เลยมีบุญคุณกับเราไปตลอดเมื่อเรามาคิดได้นึกได้อย่างนี้มันก็ใจมันก็สบายไอ้ความโกรธความชังในการเป็นอยู่กับพ่อแม่มันก็ไม่มีความเมตตาความเคารพรักก็เกิดขึ้นกับพ่อแม่อย่างมากบุญคุณอันนี้มันทับถมอยู่ในหัวใจจนแสดงความไม่ดีออกมาไม่ได้เพราะมีแต่ความรักมีแต่ความเคารพมีแต่ความสงสารพ่อแม่อยากจะให้พ่อแม่นะมีความสุขเมื่ออายุมากแล้วแก่แล้วไม่อยากเดือดร้อนใจในบ้านปลายชีวิตก็อยากให้เห็นลูกหลานเป็นคนดีที่จะให้พ่อแม่สบายใจอย่างนี้คนเราเมื่อไม่เข้าวัดไม่ศึกษาธรรมะใจมันก็หยาบใจมันก็กระด้างไม่รู้จักความเคารพไม่อยู่ความรักจะเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวไม่ถูกจะเอาตัวเองรอดก็รอดไม่ถูกพาคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนรคุณพ่อแม่เฉพาะตัวเองนะพาลูกหลานตัวเองเป็นไปด้วยก็เลยเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้บางคนมีสามีตัวเองก็รักพ่อแม่ดีแต่สามีไม่เอากับพ่อแม่เกลียดพ่อตาแม่ยายไอ้ตัวเองก็แสดงออกไม่ได้ซึ่งความรักก็ต้องทำวางเฉย
แสดงเหมือนไม่กตัญญูคนที่สุดไอ้ลูกตัวเองก็เลยไม่รู้จักเคารพปู่ย่าตายายพอลูกมันโตมาแก่ตัวมามันก็แสดงออกกับเราอย่างนั้นอีกเป็นกงกรรมกงเกวียนไอ้ลูกกับภัยก็เหมือนกันไม่รักพ่อผัวแม่ผัวรักแต่ผัวตัวเองก็แสดงออกกับพ่อผัวแม่ผัวไปในทางที่แบบไม่กตัญญูรู้คุณเพราะปัญญาไม่ถึงก็ผลที่สุดไอ้รูปตัวเองก็แสดงออกอย่างนั้นมันก็เป็นกงกรรมกงเกวียนพอตัวเองมีลูกเขยลูกกับภัยมันก็มาตอบสนองตัวเองด้วยการไม่เคารพไม่บูชาถือว่าเราไม่สำคัญมันก็มาดูถูกเหยียดย่ำเราว่าเป็นคนแก่แล้วเราก็เสียใจไม่สมหวังที่มีลูกมีหลานแล้วไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เพราะเป็นตัวที่เราไม่ได้อบรมธรรมะเราไม่ได้ศึกษาบุญคุณพ่อแม่เราไม่ได้เคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ให้จริงจังไม่ได้เคารพพ่อผัวแม่ผัวให้จริงจังไม่ได้เคารพเหมือนพระอรหันต์ของลูกไม่ได้นับถือบูชาไว้บนเศียรไอ้กรรมนั้นมันก็มาให้ผลกับเราทุกคนที่ลูกหลานมันต้องแสดงออกซึ่งว่าไม่ได้มันก็ไม่เคารพเราเหมือนกันอันนี้เป็นผลสะท้อนจากคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่อบรมจิตตัวเองดังนั้นถ้าเราพาลูกพาหลานเราเข้าวัดได้รู้จักบุญจากบาปรู้จักบุญคุณพ่อแม่ถ้าแต่เล็กๆเนี่ยโตไปมันก็หมดปัญหาแต่ไปมีภรรยาสามีมันก็ต้องไปให้ภรรยาสามีนี่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่ให้สามีภรรยาตัวเองดูถูกพ่อแม่ตัวเองถือพ่อแม่จะไม่มีความรู้อะไรแต่ก็เลี้ยงลูกมารอดตายพ่อแม่จะไม่มีปริญญาแต่ก็สามารถส่งลูกให้มีปริญญาได้ทำให้ลูกเจริญได้จะว่าพ่อแม่ไม่ดีอย่างไรอย่างน้อยก็เลี้ยงเรามารอดตายนั่นแหละเก่งหรือไม่เก่งรู้หรือไม่รู้ดีหรือไม่ดีพวกเราก็โตกันมาทุกวันก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงเราดีแต่ว่าไม่ทำถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็อย่างที่ทุกวันเนี่ยไม่ต้องมาเห็นดูโรคแหละทำแท้งซะเลยอย่างเงี้ยทิ้งไปทำกองขยะซะเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยพ่อแม่ที่ไม่มีพระคุณกับเราแหละแต่ทุกวันนี้มีพระคุณเราโตมาได้ทุกวันนี้เพราะมีพระคุณอย่าไปดูถูกพ่อแม่คนไหนดูถูกพ่อแม่คนนั้นโง่ดูถูกพ่อตาแม่ยายคนนั้นโง่เกิดมาทำไมพวกนี้เกิดมาแล้วก็มองค่าของคนดีไม่ได้ไม่รู้จักสั่งสอนให้คนรักกันเคารพกันตัวเองก็แสดงความดีใจไม่ได้เป็นผลสะท้อนเสียหายต่อสังคมมากเลยความแตกร้าวมันก็เกิดขึ้นสิสามีไม่เคารพพ่อตาแม่ยายลูกก็เลยจะเข้าไปใกล้จะเข้าไปสนิทสนมก็ไม่ได้ผลที่สุดก็เป็นการพี่น้องไม่เข้าใจกันภรรยาไม่เคารพพ่อผัวไม่ผัวไอ้ผัวจะไปแสดงเคารพก็ไม่ได้อย่างวันนี้จะพาลูกพาหลานไปอาบน้ำพ่อแม่ก็ไปไม่ได้แล้วจะพาลูกพาหลานไปอาบน้ำพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวไปไม่ได้เพราะไม่เคารพกันเพราะใจเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้ามีความกตัญญูรู้คุณตั้งแต่เริ่มกันมาตลอดเนี่ยปัญหาความรักความใคร่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ดีก็มองหน้ากันสนิทเข้าถึงกันได้ในครอบครัวใดก็ดูแลแต่เถอะอาตมาเห็นบางคนเขาดีจริงๆนะบางคนเข้าใจเขาดีจริงๆเขารักเขาเคารพทุกฝ่ายเลยเขาทำใจได้จริงๆเขาก็มีความสุขมากเลยทั้งพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายบางคนเขานับถือจริงๆเขารักภรรยาเขายังไงเขาก็รักพ่อตาแม่ยายอย่างนั้นเขารักสามียังไงเขาก็รักพ่อผัวแม่ผัวอย่างนั้นรักญาติพี่น้องของผัวอย่างนั้นคนดังนั้นน้ำใจประเสริฐ
เอามาเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็มีประโยชน์คือคนเราทีนี้มันทิฏฐิเยอะความรู้มันมากมันแตกฉานไปในทางโลกมากก็เลยไม่ค่อยเคารพกันแยกกันอยู่ด้วยซ้ำไปฉะนั้นจึงว่าวันสงกรานต์เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปลึกถึงบรรพบุรุษประเพณีไทยเรามีความกตัญญูรู้คุณมารดน้ำดำหัวปู่ย่าตายายให้ร่มเย็นตัวเราก็ร่มเย็นไปด้วยญาติทุกคนนี่ไม่มีใครทอดทิ้งศีลธรรมไม่มีใครทอดทิ้งศาสนาทุกคนเข้าวัดหมดมันจึงได้ร่มเย็นกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เราก็ต้องมาคิดกันที่จะมาพัฒนากันให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราเพราะการเข้าวัดหาศีลหาธรรมนี่มันหาประโยชน์ซึ่งเป็นคุณธรรมอย่างสูงสุดไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการมาประพฤติปฏิบัติทำตนเองให้ดีเมื่อตนเองดีจิตใจของเราดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เจริญกันไปเองพ่อแม่ใจดีลูกหลานมันก็ใจดีกันไปเองไอ้ความดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่งอกงามเป็นเชื้อสายติดต่อกันไปจะไม่หมดไม่สิ้นมันก็จะมีการให้ความสุขซึ่งกันและกันได้อย่างมากขึ้นมาในสังคมเราบางคนไม่เอาเลยศีลธรรมไม่เชื่อทั้งหมดไปทำไมวัดวามองศีลธรรมเป็นตรงกันข้ามไปไม่สนใจอันนี้อันตรายที่สุดคนพวกนี้ถ้ามีอยู่ในสังคมทลายก็ยิ่งทำให้โลกนี้เร่าร้อนมากเท่านั้นเพราะความไม่เชื่อถือไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้สงบเยือกเย็นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัวมากเลยเนี่ยเวลาตายไปไหนตายไปก็ไม่พ้นพระนะตายไปแล้วก็ไปไม่พ้นวัดไม่พ้นพระกันสักคนเดียวเจ็บก็ไม่พ้นโรงพยาบาลตายก็ไม่พ้นพระก็ต้องหาที่พึ่งทางใจทุกคนทุกคนก็ต้องหาที่พึ่งทั้งนั้นเนี่ยเจ็บก็หาโรงพยาบาลหาหมอเป็นที่พึ่งเวลาจะตายก็ต้องนึกถึงพระนึกถึงพระและสบายใจพระไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็เลยสบายใจแต่ถ้าไปนึกถึงลูกถึงหลานมันโลภโกรธหลงมากมันทุกข์ใจใหญ่เลยไม่สบายคนเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจที่เรามาวัดนี่เรามีที่พึ่งแล้วเราจึงได้มาเพื่อมาฝึกเพื่อมาปฏิบัติให้มันสะสมให้มันมากขึ้นเอากำไรชีวิตให้มันมากขึ้นทำเท่าไรก็ไม่อิ่มบุญยิ่งทำมันก็ยิ่งได้รับความสุขทำเท่าไรก็ไม่พอนะบุญน่ะยิ่งทำมันได้รับความสุขมากขึ้นไม่ใช่ทำครั้งเดียวฉันพอแล้วบุญฉันไปแล้วพอแล้ววัดสังฆทานฉันไปแล้วไม่ไปแล้วโอ้แสดงว่าไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้จักคำว่าสุขไม่รู้จักคำว่าบุญบางคนไปแล้วยิ่งไปมันก็ยิ่งได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ได้รับความสงบมากขึ้นตักบาตรทุกวันก็ได้รับความสุขใจทุกวันรักษาศีลทุกวันก็เกิดความสบายใจทุกวันภาวนาสวดมนต์ทุกวันก็เกิดความสงบสุขทุกวันชีวิตมันขัดเกลาไปหมดเลยเกลี้ยงเกลาไปหมดเหมือนคนชำระอาบน้ำเปื้อนมาเท่าไหร่ไม่สะอาดมาทลายพอมาเจอน้ำแล้วก็สบายสะอาดไปหมดการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกันเราทำทุกวันมันก็เกิดความสุขความสบายชำระจิตใจทุกวันถ้าวันไหนไม่ทำสิไปโกรธคนโน้นไปเกลียดคนนี้ไปชังคนโน้นคนนี้นั่นแหละวันนั้นมันเปิดเรื่อนไม่สบายใจเราต้องรีบไปชำระทันทีเกิดความไม่สบายใจเอาไปกราบพระไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ภาวนาให้ใจสบายซะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปถ้าเรามีที่พึ่งอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความสุขทุกวันสวดมนต์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจ
ศาสนาอื่นเขาจะต้องไปเข้าโบสถ์ล้างบาปนะมันลืมได้ไหนบาปแต่ล้างไงได้โยมมันต้องล้างหัวใจแต่ล้างที่ตัวมันลืมบาปเก่าไม่ได้มันต้องล้างที่ใจต้องเอาศีลสมาธิไปชำระใจโอ้ถ้าล้างที่หน้าผากถ้าเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาล้างแล้วลืมบาปได้ก็ดีสินี่มันลืมไม่ลงมันยังลืมโกรธไม่ได้ยังลืมพยาบาทไม่ได้ยังลืมเกลียดชังไม่ได้มันยังฝังรอยแค้นอยู่มันต้องชำระใจให้สะอาดด้วยศีลสมาธินั่นจึงจะล้างโดยตรงชำระโดยตรงนั่นแหละจึงจะหมดบาปจึงจะไปสวรรค์ได้จึงจะไปอยู่กับพระเจ้าได้เพราะใจไม่เศร้าหมองแล้วนั่นจึงเรียกว่าชำระโดยถูกต้องถ้าใจมันเศร้าหมองจะชำระไงได้มันก็ไปก็หาพระเจ้าไม่ได้ซะแล้วเพราะใจมันไม่บริสุทธิ์มันยังเย็นไม่ได้เอาละวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์เราก็ถือประเพณีไว้เพื่อเป็นหลักที่พึ่งทางใจของพวกเราอาบน้ำดำหัวแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณของเราแล้วเราก็จะได้รับพรจากที่ท่านให้พรจากผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็ให้พรเรายังดีขอให้ลูกให้หลานจงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะแล้วก็ท่านก็ให้พรปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยขอให้ลูกหลานจงมีความสุขความเจริญให้มีคุณพระคุ้มครองรักษาพอเราไปเราได้พรมาทุกคนคนนครก็มีแต่พรมีแต่ให้แต่สิ่งที่ดีกับลูกหลานพอไปอาบน้ำดำหัวกลับมาได้พรกลับมาแล้วก็สบายใจแต่เราไม่ไปเราก็ไม่ได้พรฉะนั้นจึงว่าอันนี้เนี่ยเราก็ไปขอศีลขอพรกับผู้ถ้าผู้แก่นั้นเราก็จะมีมงคลกันตัวเองใครเถียงพ่อเถียงแม่ก็ไปขอขมาขมาท่านนายโยมนะกรรมจะได้ไม่มีใครเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไว้ก็ระลึกกรรมอันนั้นกลับไปขอขมาขมาที่วันนี้ขอโหสิไม่ใช่ฉันไม่ถูกกับแม่ฉันไม่ไปขอขมาหรอกโอ้โหใครไม่ถูกกับใครไม่ถูกกับพ่อแม่ตัวเองนี่มันก็เป็นกรรมหนักเลยนะไม่ถูกกันไม่เข้าหากันไม่ได้อย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมแก่ลูกหลานพ่อแม่ไม่ถูกกันได้หรือเราต้องยอมจะตีจะด่าจะฆ่าก็ต้องยอมถือเป็นผู้มีพระคุณยังไงก็ต้องไปขอขมาเข้ามาอย่าไปมองท่านเลวไม่ได้ต้องมองท่านดีท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกกลับไปขอขมาขมาลาโทษเสียที่เราร่วงเกินท่านโดยกายวาจาใจแล้วก็ไปกราบไปไหว้ท่านไม่มีอะไรก็สิบนิ้ววันทาถ้าเรามีเสื้อผ้าอะไรก็เอาไปเปลี่ยนให้ท่านอาบน้ำแล้วเปลี่ยนให้ท่านจะได้อโหสิกรรมกันไปจะไปคนเดียวพาลูกพาเต้าไปด้วยพาไปแสดงออกกันหลายๆคนท่านจะได้ให้พรให้ศีลเราเราจะได้อบอุ่นใจทำไปเถอะของดีนะไม่มีใครว่าอะไรหรอกไม่มีใครหัวเราะเยาะหรอกมันมีแต่ทำแล้วก็มีแก้กรรมทั้งนั้นอย่าไปอายคนทำความดีเราถือว่าเราทำถูกไม่ต้องไปหลบหลีกใครไอ้ทำไม่ดีสิอันนั้นสิไม่น่าจะทำคนกลับทำไม่ถูกกลับไปเชิดหน้าชูตาหาตนเองเป็นคนดีไปอย่างนี้ทำอย่างนี้เราต้องทำเพราะคนเรานั้นไม่มีแล้วคนไหนจะไม่เถียงพ่อเถียงแม่เนี่ยหายากตั้งนัดอีใบไอใบมันยังเถียงเลยไอคนใบมันยังด่าพ่อด่าแม่มันเวลามาโหก็โมเมโมเมมันด่ามันยังเอาแล้วก็นัดพูดไม่ได้ไอ้เรานี่พูดได้สบายเลยมาม้อยพ่อแม่พูดคำเราเอาสักสองคำเว
ก็เถียงกันมาตั้งแต่เล็กยันโตกันเองน้อยเนี่ยยังโบราณเนี่ยเขาถือเลยอย่างน้อยก็หยิกกวนพ่อแม่ก็เป็นกรรมกันตั้งแต่เล็กสิกินนมกัดนมพ่อแม่ตีพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่จะไม่เถียงไม่ด่าไม่มีหรอกยิ่งสมัยที่ยึกเอาหนักสมัยเนี่ยคนยิ่งรู้ยิ่งเถียงพ่อแม่หนักกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนยังกลัวบาปอ่ะเขาก็ขู่เถียงพ่อแม่ตายไปเป็นเปรตมือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มไอ้คนแต่ก่อนมันก็กลัวเปรตเนาะไม่ค่อยด่าไม่ค่อยตีหรอกไอ้สมัยนี้เฮ้ยเปรตไม่มีแล้วไม่เป็นไรหรอกนรกอยู่ที่ใจนรกสี่ใจเลยไม่กลัวข้างนอกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเสื่อมคุณธรรมจากพวกเราไปหมดก็ต้องระลึกกันมาใหม่พวกคนเราจะเป็นโลกสมัยไหนเจริญแค่ไหนมันก็เหมือนกันกิเลสตัวเดียวก็จะไม่ว่าเจริญไม่เจริญเลยยิ่งวัตถุมีมากเท่าไรก็ยิ่งเสื่อมมากเท่านั้นจิตใจสมัยก่อนเขาไม่มีวัตถุจิตใจเขาเจริญจะว่ายังไงสมัยนี้เรามีวัตถุมากแต่ใจพวกเราเสื่อมเนี่ยเราก็แย่สิเราต้องพัฒนาความเจริญทางใจมันมากกว่าสมัยก่อนใช่ไหมเด็กสมัยเนี้ยเขากล้าแสดงออกตายไปแสดงออกทางผิดๆเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยหรอกสมัยก่อนนะโอ้ยขนาดอายุ20เดี๋ยวพ่อแม่ยังต้องนำอยู่เลยสมัยนี้ไม่ต้องหรอกพออายุ13 14มันไปเองแล้วแต่พ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้นี่เราก็ต้องดึงลังประเพณีอันนี้เอาไว้เป็นการแสดงออกให้พวกเด็กๆจะได้ตามใครทำได้ใครก็โชคดีคนไหนไม่มีพ่อไม่แม่ก็เอาปู่ย่าตายายคนที่เราเคารพไปอาบน้ำดำหัวให้ท่านคนไหนที่มีพ่อแม่ก็โชคดีไปทำโดยตรงเลยไม่ต้องไปทางอื่นชีวิตแม้กระทั่งคนอายุมากๆอยากจะมาวัดมาไม่ได้นั่งไม่ได้ปวดขาเจ็บขานั่งพับเพียบไม่ได้นั่งเรียบไม่ได้ก็เลยเป็นอุปสรรคทำให้เรียบร้อยไม่ได้ก็ไม่โอกาสก็ไม่เปิดอยากจะมาสงบจิตสงบใจก็มาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับบ้านเรือนอยู่บ้านเรือนบางคนก็อาจจะสงบจิตสงบใจได้ถ้ารู้หลักบางคนก็ยังไม่รู้หลักเลยเพราะไม่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติก็เลยเป็นนั้นว่าไม่รู้เรื่องความสงบใจความเรียบร้อยของใจอย่างไรจึงว่ามาวัดเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับความเงียบสงบสัมผัสกับความปลงปล่อยละวางไม่มีของใครสมบัตินี้เป็นของส่วนรวมที่ทุกคนได้มีเจตนาเป็นกุศลมาร่วมกันทำทนุบำรุงให้เกิดเป็นธรรมชาติขึ้นมาด้วยศรัทธาของชาวพุทธทุกคนไม่ใช่ของใครเป็นของส่วนรวมเราก็มาส่งเสริมมาสร้างสรรค์ธรรมชาติได้ให้มันอยู่คงทนถาวรไปชั่วชีวิตเราเพื่อจะได้เป็นที่อบรมบ่มจิตใจของบัพพชนหรือว่าชาววัดชน
เยาวชนที่ยังจะต้องเกิดอาศัยใช้สถานที่สงบกายวาจาใจยังมีอีกมากมายฉะนั้นการมาวัดเราจึงต้องทำใจให้มีปีติให้มีความเปลื้มปลื้มใจมีความสุขที่เรามาอยู่กับดินแดนของความสงบใจเราจะไม่ปล่อยใจให้วาวุ่นไปอยู่กับสิ่งอื่นทำอะไรก็ให้เป็นทำโดยความสมัครใจทำโดยศรัทธาทำโดยความปราบปลื้มมีกำลังใจการที่พระเนนจะมาบวชเรียนอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเสียสละมีศรัทธาแล้วก็มีความอดทนเพราะจะต้องมากินมื้อเดียวมาฉันในภาชนะเดียวเนี่ยซึ่งชาวบ้านก็รังเกียจอะไรๆก็ปนรวมไปหมดมันก็เป็นที่รังเกียจของคนเรียกว่าผู้ดีผู้ดีเขาไม่กินกันอย่างนี้หรอกเขาไม่กินรวมกันหรอกเขาบอกผู้ดีต้องกินแยกกันก็คิดว่าอย่างนั้นผู้ดีเขาไม่มาวัดหรอกผู้ดีเขาโน่นไปเข้าคลับเข้าบาร์โน่นไปการละเล่นไปตีไปเล่นสังสรรค์สังคมโน่นเขาคิดว่าความเป็นผู้ดีต้องไปอย่างโน้นแต่ก็หารู้ไหมว่าไอ้ความผู้ดีเนี่ยแหละมันอยู่ที่ไหนผู้ดีมันอยู่ที่การทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ปองร้ายใครเพราะนั่นเนี่ยใจดีก็เป็นผู้ดีทีนี้คนเราจะทำให้เป็นผู้ดีเนี่ยได้ยากถ้าเอาธรรมะมาเทียบมาเปรียบกินอย่างผู้ดีก็คือกินใจแล้วกินแล้วให้มันใจดีนอนอย่างผู้ดีก็นอนแล้วให้มันใจดีเดินให้มันใจดีนั่งให้มันใจดีพูดจาคิดนึกให้มันสุภาพให้มันเรียบร้อยให้มันไม่มีความโกรธมันก็เป็นผู้ดีแต่ถ้าผู้ดีที่เขาบอกผู้ดีผู้ดีกินข้าวราคาวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นแต่พูดจาไม่เป็นผู้ดีมีความโกรธยกตัวข่มท่านถือว่าเราใหญ่แล้วเราเก่งแล้วเรารวยแล้วเราเป็นผู้ดีแล้วก็ไม่ได้เมตตาอารีกับใครถ้าเราทำใจไม่ดีความเป็นผู้ดีมันก็หมดไปไม่เหลืออยู่ในใจเราฉะนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้านะท่านสอนความเป็นผู้ดีของพวกเราไว้มากสอนพระเนี่ยแม้แต่นั่งเนี่ยก็ให้รู้จักว่านั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วท่านก็ให้พิจารณาเห็นความจริงว่าคนเราอะอาหารทุกคำกลืนเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในกระเพาะเรามันก็ไปปนกันอาหารใครจะกินท่านราคาร้อยราคาพันราคาหมื่นราคาแสนมันก็ไปปนกันในท้องนั่นแหละมันไม่มีราคาเพราะอยู่ในท้องพอถึงในท้องในกระเพาะราคามันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะไปเลือกยังไงได้ว่าอาหารชั้นไหนมันดีไม่ดีแต่พอไปถึงในท้องเอาไปวัดกันแล้วมันเหมือนกันหมดเขาบอกว่าไม้เนี่ยจะไม้แก่นจันทร์น้ำมันหอมจะเป็นไม้ราคาแพงราคาถูกถ้าแยกไปแล้วมันก็เป็นไม้ราคาแพงราคาถูกแต่ถ้าไปรวมใส่ไปไว้กองเดียวกันมันไม่มีราคาแพงราคาถูกคนเราก็เช่นเดียวกันแหละคนเรามันไปแยกกันเองไปแยกหัวใจความรู้สึกกันเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราโลกนี้ร่างกายคนเราก็กินไปจากข้าวน้ำมันก็ไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นเหงื่อใครคนเล็บควันหนังก็ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่าคนคนก็มีของเน่าของเปื่อยอยู่ในร่างกายอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าผู้ดีจะเนื้อหอมไปตลอดเวลาเมื่อไหร่
ไม่ใช่ว่าเงินทองเนี่ยมาทำให้คนเนื้อหอมตลอดเวลาอุดปัสสาวะอุจจาระไม่เน่าไม่เหม็นเมื่อไหร่มันก็เน่าเหม็นเหมือนกันหมดจะมีเงินทั้งร้อยล้านพันล้านก็แก้ปัญหานี้ไม่ตกฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ยกตัวข่มท่านจะได้ไม่สำคัญว่าฉันมาจากที่สูงคนเรามาจากพื้นดินเสมอกันก็ลงไปอยู่กับดินเสมอกันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติให้กายวาจาใจเราดีแค่ไหนที่จะนำความสุขให้แก่ตัวเองในชีวิตหนึ่งที่เราได้เกิดมาทบธรรมะคำสอนพุทธเจ้าความเป็นผู้ดีต้องทำที่ใจต่างหากความสุขต้องทำที่ใจต่างหากไม่ใช่เอาสิ่งอื่นมาวัดกันฉันบอกว่าคนเราจะดีคนเราจะวัดกันต้องวัดกันด้วยศีลธรรมไม่ใช่วัดกันด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยความเป็นผู้รักมักดีหรือมีเงินทองฉะนั้นบางคนเราเนี่ยไม่เข้าใจก็อย่าไปมองกันคนละฐานะฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยเราอยู่ในฐานะเดียวกันเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีเป็นคนรวยศีลรวยธรรมเหมือนกันเป็นคนไม่จนไม่จนศีลไม่จนธรรมเป็นคนรวยศีลรวยธรรมก็เรียกว่าเป็นทั้งคนรวยเป็นทั้งคนมีเป็นทั้งเศรษฐีไม่จนแล้วเพราะอะไรเพราะมาวัดที่มีศีลธรรมเสมอกันมีฐานะอันเดียวกันใครจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตมาถึงวัดเราก็พี่น้องกันเราก็เพื่อนกันพี่น้องกันคุยกันได้กินกันได้ทำงานร่วมกันได้ทุกสุขแบ่งกันมันก็เกิดความสามัคคีเกิดความรักใคร่กลมเกลียวชีวิตนี้ก็มีความสุขโอ้ไม่ว้าเวไม่ว้าเวไม่อบอุ่นไม่เดียวดายพวกเราจึงว่าแก้ปัญหาด้วยการเรามาอยู่กับศีลธรรมฉะนั้นจึงมาวัดบ่อยๆมาแล้วสบายใจทุกคนดีต่อกันทุกคนให้อภัยต่อกันทุกคนสามัคคีกันทุกคนเห็นอกเห็นใจกันดูสิอยู่ทั้งไหนเนี่ยอุตส่าห์เอาเงินทองตัวเองรวมกันมาเป็นพกเป็นห่อมาทำก๋วยเตี๋ยวทำบะหมี่อะไรแจกทานแบ่งกันกินเนี่ยมันดีไหมล่ะอุตส่าห์เอาเงินทองของตัวเองที่หามาได้จากการทำมาค้าขายเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเอามารวมไปกอบไปกำแล้วมาจอยกันถ้ายกตัวกายหลายๆคนเนี่ยพวกเมืองนนท์กรุงเทพบางไปเอาเงินมาทำขนมทำอะไรไอศกรีมทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแจกถวายพระเนนแล้วยังให้พวกเราแบ่งกันทานหมดทั้งวัดเนี่ยอันเนี้ยเป็นความสุขถ้าออกนอกวัดเราต้องไปซื้อหาด้วยราคาเป็นเงินเป็นทองแต่มานี่มีด้วยค่าน้ำใจมันเป็นค่าน้ำใจที่มันหาไม่ได้เพราะสังคมในเมืองมนุษย์นี่เขาต้องการน้ำใจเหมือนกันบางทีมันไปที่ไหนครับแคบอ่ะอย่างไปเมืองหลวงเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ต้องเป็นเงินเป็นทองแม้ตะน้ำแก้วหนึ่งเราก็ต้องซื้อครับแต่มาในนี้ในบางทีเราก็ให้กันโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนด้วยความหวังดีให้ทุกคนมากินมาอย่างน้ำปานะนี่เอามารวมปัจจัยกันหลายๆคนมาสร้างน้ำปานะแจกให้ทานในยามกระหายที่คนมาวัดก็ไม่ใช่เงินบาทสองบาทตังสองตังนะต้องใช้เงินเกินเป็นหมื่นกว่าจะจบงานอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนให้คนเราเนี่ยมีความเห็นความสำคัญในชีวิตซึ่งกันและกันเราดื่มน้ำเขาไปแก้วเรานึกถึงน้ำใจเขาเลยแหมน้ำใจเขาเขาประเสริฐนะเขากลั่นกรองออกมาเป็นน้ำหวานได้เขาอยู่ที่บ้านเขากลั่นกรองน้ำใจเขามาเป็นน้ำหวานเลี้ยงคนได้เป็นพันเป็นหมื่นเพราะน้ำใจของเขาดีจึงกลั่นกรองมาเป็นน้ำหวานน้ำปานะให้พวกพระพวกเราดื่มได้
พอเราทานก๋วยเตี๋ยวอะไรข้าวเขาก็นึกในใจว่าโอ้น้ำใจของเขาประเสริฐนะเขามีศรัทธาเขากันตองออกมาเป็นศรัทธาออกมาเป็นอาหารให้คนได้อิ่มได้รับความสุขได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาจากผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจากชาวพุทธที่มีจิตใจดีแล้วประเสริฐแล้วเจริญแล้วก็ยังต้องการให้คนอื่นได้รับความสุขรับความสบายใจจากความรู้สึกตัวเองด้วยจะออกมาจากคำพูดก็ไม่ได้จะออกมาจากกิริยาและออกมาด้วยการกระทำเลยกระทำมาเป็นน้ำกระทำมาเป็นข้าวอันนี้เนี่ยเหมือนกับสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจะเข้าใจกันได้อย่างไรพูดกันแล้วนะพูดกันตั้งแต่วันยังไม่แต่งงานแล้วว่าเราชอบกันรักกันแต่พอมาอยู่แล้วยังไม่เข้าใจกันก็ต้องออกมาด้วยการกระทำไม่ต้องพูดพอเราพูดกันจบแล้วทีนี้ออกมาด้วยการกระทำแสดงซึ่งความเห็นตรงกันจะทำยังไงว่าสามีเป็นห่วงภรรยาจะทำยังไงว่าภรรยาเป็นห่วงสามีพูดกันแล้วไม่เข้าใจหรอกพอพูดกันจนตกลงกันแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงานว่าเรารักกันจึงเข้าใจกันแล้วแต่กลับมาอยู่กลับไม่เข้าใจกันแล้วต่อไปจะทำไงให้เข้าใจกันก็ไม่ต้องพูดกันแต่ต้องกระทำกันกระทำยังไงกระทำที่ถูกใจซึ่งกันและกันเช่นสามีไปไหนก็สุดแล้วแต่จะต้องบอกภรรยาว่าจะไปไหนจะกลับเวลาเท่าไรแล้วมาตามตรงเวลาหรือถ้าไม่ตรงเวลาก็บอกเขาแล้วเมื่อไปไหนมาก็ห่วงภรรยาซื้ออะไรต่ออะไรติดมือมาฝากจะเป็นขนมเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับอะไรที่ผู้หญิงชอบใจซื้อมาฝากไม่ต้องบอกเลยนั่นเป็นการแสดงออกว่าเขารักเราเขาห่วงเราเขาเอ็นดูต่อเราเขารับผิดชอบในหน้าที่ของสามีที่ดีอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกันต่อไปอันนี้คือออกมาด้วยการกระทำภรรยาก็เช่นเดียวกันจะทำไงสามีเข้าใจตัวเองรักสามียังซื่อตรงยังดีอยู่ก็แสดงออกด้วยการเอาใจใส่พูดจาอ่อนหวานสามีเหนื่อยเหน็ดมาหาน้ำเย็นๆหาเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือหาอาหารอะไรที่ถูกรสถูกปากให้สามีปฏิบัติอย่างเยี่ยงทาสหรือเยี่ยงคนใช้ได้เยี่ยงน้องสาวถ้าหากว่าทำอย่างนี้สามีก็ชื่นใจโอ้เขารักเราเขาห่วงเราขนาดดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังอุตส่าห์มาดูแลเราเอาใจใส่เราเขาก็ไม่นอกเขาก็จริงใจต่อเราอันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความรักเป็นการอันนี้ไม่ต้องพูดเลยแต่คนเราทุกวันนี้ไม่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติเอาใช้แต่คำพูดไอ้คำพูดมันเป็นคำรุนแรงก็มีเป็นคำไม่สบอารมณ์ก็มีก็เลยอยู่กันไม่มีความสุขเพราะคำพูดนี่เป็นคำที่ทำลายกันได้แต่การกระทำนี้ไม่ต้องพูดเลย ถ้าเรามองกันด้วยปัญญาเหมือนยังโยมก็เอาน้ำเอาข้าวมาให้เนี่ยกับพวกเราเนี่ยถ้าเขาเกลียดเราเขาจะให้เราไหมเขาไม่ศรัทธาเราจะให้เราไหมเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จึงเอาสิ่งนี้มาให้เรามันเป็นการบอกว่าเขาพอใจพวกเราศรัทธาพวกเรารักพวกเราจึงเอาสิ่งนี้มาให้การกระทำนี่เป็นการบอกกันฉะนั้นภายในครอบครัวก็เช่นเดียวกันเนี่ยลูกก็ต้องกระจายพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักเราด้วยการให้เราทุกอย่างให้ข้าวให้น้ำให้การที่อยู่ให้การศึกษาให้ความดูแลนั่นก็คือความรักของพ่อแม่ไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องไปถามว่าแม่รักหนูไหมพ่อรักหนูไหมไม่ต้องถามการให้นั่นคือการบอกว่ามีความผูกพันความรักมากลูกพ่อแม่จะรู้จักลูกรักก็ต้องดูจากลูกกระทำกับพ่อแม่ลูกให้อะไรลูกพ่อแม่บ้างอ๋อเราจะรู้จักว่าลูกรักพ่อแม่น่ะคือลูกไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเลยจะพยายามทำทุกอย่างไม่พ่อแม่เดือดร้อนใจเลยจะเรียนหนังสือก็ไม่เกจะทำอะไรอะไรก็พยายามเอาอกเอาใจพ่อแม่ไม่พ่อแม่เนี่ยเสียใจกับลูกเลยเพราะลูกก็ไม่มีเงินทองจะตอบแทนพ่อแม่สิ่งที่จะรู้ว่าลูกรักแ
ก็คือการกระทำของลูกที่ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนั่นแหละคือความรักลูกเราจะวัดจากความรักลูกตรงนี้เองไม่ใช่ว่าลูกรักเรามาขอเงินเราเรื่อยอย่างนี้หรือเอาใจประหลาดเรางั้นแต่ลูกจะทำด้วยการไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเลยทำให้พ่อแม่ดีใจอยู่ทุกวันเพราะความประพฤติของลูกดีอันนี้เราจะรู้เลยว่าลูกนั้นกลัวพ่อแม่จะเสียใจจึงพยายามทำดีตลอดเวลาเพราะเอาใจพ่อแม่นี่เราจะรู้ว่าลูกคนนั้นรักพ่อแม่อย่างไรแต่นี่คนพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกรักพ่อแม่อย่างไรเอารักด้วยการมาเวลาจะมาขอเงินขอทองก็มาเอาจกเอาใจพ่อแม่พอได้เงินได้ทองแล้วก็ไปเถียงทะเลาะกับพ่อแม่อย่างนั้นเลยอันนี้เนี่ยเป็นการตอบแทนอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยพระทุกองค์สมภารปกครองสมภารก็รู้ว่าพระทุกองค์ถ้ารักวัดรักศีลธรรมประพฤติปฏิบัติไม่ให้เดือดร้อนเลยไม่ทำให้เสียหายนั่นก็รู้ว่าพระเนนตรงนี้รักผู้นำหรือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจกับผู้นำเพราะอะไรเพราะท่านไม่ทำความเดือดร้อนเลยไม่สูบบุหรี่ท่านก็ไม่สูบไม่เที่ยวท่านก็ไม่เที่ยวสวดมนต์ภาวนาอะไรท่านก็ไม่ขาดท่านก็ปฏิบัติดีขยันหมั่นเพียรทมผ่านก็รู้ว่าท่านจริงใจต่อเรารักเราเพราะตั้งมาอยู่ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้เราเลยอันนี้เราจะได้สิ่งตอบแทนจากลูกๆวัดจากความปฏิบัติตรงนี้เองแต่ไม่ใช่องค์นี้นะแม่สมภารรักใคร่มากเอาอกเอาใจมากแต่ทำความเดือดร้อนตลอดเวลาเลยแล้วจะรู้หรือว่าท่านรักใคร่กันจริงแต่มาอยู่ในวัดทำความเดือดร้อนให้มีปัญหาอยู่เรื่อยอันนี้ไม่ชื่อว่าเอาใจกันถ้าคนรักกันเขาไม่ทำลายน้ำใจกันจะไม่กระทบกระเทือนเขาจะเอาอกเอาใจจริงๆสังเกตดูคนเวลาหนุ่มๆสาวๆรักกันได้ไหมหนุ่มสาวที่รักกันจะผู้ชายรักผู้หญิงมากจะเอาใจตามผู้หญิงเอาอกเอาใจไม่ให้ผู้หญิงจะทำไงก็ยอมหมดเพราะความรักถ้าผู้หญิงรักผู้ชายก็ตามใจผู้ชายจะทำไงก็ยอมเสียเงินเสียทองก็ยอมเพราะอะไรเพราะความรักมันจึงยอมไม่ให้เดือดร้อนใจอันนี้เราจะเป็นเครื่องวัดกันการมาวัดได้หมดเลยวัดพ่อวัดแม่วัดพี่วัดน้องวัดครูบาอาจารย์วัดลูกวัดหลานวัดได้วัดบ้านวัดเมืองวัดได้หมดวัดกันตรงการกระทำเข้าใจซึ่งกันและกันและเอาใจซึ่งกันและกันอย่างสามีเราเนี้ยเราจะรู้ไงว่ารักเรารู้ไงว่ารักจริงก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่สามีที่ดีไม่บกพร่องนั่นแหละสามีที่ดีที่เราควรจะอุทิศตัวให้เขาแต่ไม่ใช่พอถึงเวลาเข้ามาพอนั่นแล้วไม่รับผิดชอบเลยลูกเมียไม่ดูแลไม่ทำตามหน้าที่เลยแล้วจะไหนจะไปไหนก็ไปเงินทองอะไรก็ไม่ส่งเสียให้ดีให้สมบูรณ์ทำให้เดือดร้อนอยู่ทุกเวลาทีนี้จะไปเชื่อว่ารักได้ไงดังนั้นสิ่งที่จะแสดงออกคือการปฏิบัติของสามีอย่างที่บอกมาเนี่ยจะไปไหนก็ห่วงใยภรรยาซื้ออะไรต่ออะไรมากว่าเหมือนเขาว่ากลัวเขาอยู่ทางนี้จะต้องคอยต้องหิวต้องอดเพื่อให้กำลังใจสามีภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันก็คือการพูดดีปฏิบัติดีไม่ใช่วาจาหยาบคายเข้าใจเรียนรู้หัวใจกันคนเราอยู่ด้วยกันต้องเรียนรู้หัวใจกันไม่ได้เรียนรู้แต่เรื่องภายนอกมันต้องเรียนรู้ถึงจิตใจกันให้ลึกซึ้งด้วยว่าคนที่ชอบอะไรหมายถึงภรรยาจะทำให้สามีมีความสุขเนี่ยต้องรู้ว่าสามีนี่ชอบอะไรชอบกินอะไรชอบรสอะไรจริตชอบอะไรก็หาแต่อย่างนั้นมาก็ถูกใจได้การที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสำคัญเรื่องจิตใจมากเลยนะคนเราไม่เข้าใจการปฏิบัติที่เราจะได้รับความสุขเนี่ยนะวัดเนี่ยมันจึงเป็นเทือกสนามที่เพาะปลูกจิตใจนิสัยคนพูดกันเป็นที่เพาะชำก็ได้เป็นเรือนเพาะชำของคนที่จะให้ดีขึ้นมาได้
คนไม่รู้ศีลก็มารู้กันที่วัดคนไม่รู้ธรรมก็มารู้กันที่วัดคนไม่เคยฝึกฝนอบรมธรรมะก็มาฝึกฝนกันตรงเนี้ยคนไม่เคยละความโกรธก็มาละกันที่วัดคนไม่เคยละความเกลียดความชังก็มาละกันที่วัดพอมาทำใจกันได้ที่วัดแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านได้มันก็เกิดความสุขใจชีวิตก็สืบเนื่องกันไปได้ก็เป็นอันว่าเรามาวัดเนี่ยเรามาอยู่กับธรรมะแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำจิตใจของเราให้รู้จักคำว่าสงบเย็นแล้วก็พยายามทำให้ได้ให้สงบให้เย็นให้เกิดความสบายใจพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในใจเราไอ้ที่เราร้อนที่อบอ้าวในจิตใจนั้นน่ะก็ให้มันหมดไปฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนฝึกภาวนาฝึกให้มันใจดีให้ได้แล้วพอใจดีแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ดีหมด